สวัสดีครับสลานลมคอย FC นะครับคลิปนี้มาแกะกล่องดูเหรียญกันดีกว่านะครับวันนี้คลิปนี้ได้เหรียญอะไรมานะครับมาแกะกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับก็ใครที่มีเหรียญนะครับดูคลิปเข้าใจหรือว่ามีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อนะครับก็สามารถส่งรูปมาได้นะครับส่งรูปมาก่อนนะครับยังไม่ต้องส่งเหรียญมานะครับส่งรูปมาประเมินราคาก่อนนะครับว่าได้ราคาเท่าไหร่แล้วก็เป็นเหรียญแบบที่ผมรับซื้อหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่ผมรับซื้อก็จะให้ส่งมาขายได้นะครับอันนี้เป็นเหรียญชุดนี้ผมซื้อมาจากแม่ค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับเป็นเหรียญ2บาทนะครับขออภัยครับเป็นเหรียญ1บาทนะครับเคยสั่งมาแล้วก็ขายนะครับไม่พอนะครับมีนักสะสมต้องการกันหลายท่านนะครับวันนี้ก็เลยสั่งมาเพิ่มอีก5ชุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็แกะกล่องเช็คเหรียญด้วยนะครับ1 2 3 4 5นะครับ5ชุดนะครับเป็นเหรียญ1บาทรุ่นเก่านะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันสักชุดหนึ่งแล้วกันนะครับนี่นะครับ1 2 3 4 5นะครับได้มา5ชุดนะครับเป็นเหรียญ1บาทรุ่นเก่านะครับช่วงนี้ราคาไม่แพงนะครับอันนี้ชุดหนึ่งไม่กี่ร้อยนะครับชุดหนึ่งหลักร้อยนะครับไม่ถึงพันนะครับเมื่อก่อนหน้านี้นะครับขายกันเกิน 1,000 บาทนะครับตอนนี้ราคาที่ผมขายออกก็ไม่ถึง 1,000 บาทนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับคือเหรียญ1บาทแต่ละวาระจำนวนการผลิตไม่เท่ากันนะครับราคาแต่ละเหรียญก็ไม่เท่ากันนะครับคือถ้าเป็นเหรียญย่อยๆอ่ะเหมือนบางคนมีเหรียญ2เหรียญ สมมุตินะครับเหมือนกับเพื่อนๆมีเหรียญแบบเนี้ยนะครับมีเหรียญ2เหรียญคือราคาต่อเหรียญอ่ะมันไม่ถึง15หรือ20บาทนะครับมีน้อยๆมีเหรียญ2เหรียญก็คือยังไม่ได้รับนะครับแต่ว่าถ้ามีเป็นชุดแบบเนี้ยมันจะขายง่ายกว่านะครับผมจะเน้นรับซื้อเพื่อที่จะมาขายแบบเร็วๆนะครับมาแบบครบชุดก็ขายแบบครบชุดไปเลยนะครับถ้าเป็นเหรียญย่อยๆเหรียญ2เหรียญอาจจะยังไม่ได้ซื้อนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับ เป็นเหรียญ1บาทรุ่นเก่านะครับก็จะมีเหรียญ1บาทสมเด็จย่านะครับอันนี้ก็คือจะมีราคาหน่อยนะครับเป็นเหรียญ1บาทตราแผ่นดินปีพ.ศ.2500นะครับเหรียญที่2เหรียญที่3ก็เป็นเหรียญหมุนเวียนกาญจนาภิเษกนะครับเหรียญที่4 1บาท3รอบนะครับ นี่นะครับสภาพผ่านการใช้งานก็ 20-30 บาทนะครับแต่เหรียญในชุดเนี้ยไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็จะมี1บาทหลังวัดนะครับแลกนาขวัญ นะครับอันนี้ก็จะเป็นครบชุดนะครับอันนี้ตราแผ่นดิน2505นะครับอันนี้เหรียญวาระพระเทพนะครับผมยาวนะครับผมเปียแล้วก็1บาทโปรยข้าวนะครับจะเห็นได้ว่าเหรียญใส่เมาส์มาเรียบร้อยนะครับเหรียญสภาพสวยไม่ผ่านการใช้งานนะครับอันนี้เป็น1บาทเรือหงนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีแบบเนี้ยการซื้อขายมันจะง่ายกว่านะครับอันนี้ก็เป็นกีฬาแหลมทองนะครับไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็เป็นวาระต่างๆนะครับทั้งหมดก็จะมีอยู่22วาระนะครับนี่ก็เป็นพระเทพนะครับ1บาทหมุนเวียนนะครับอันนี้สมเด็จนะครับพระบรมโอรสาธิราชนะครับสำเร็จการศึกษาโรงเรียนเสนาธิการทหารบกนะครับอันนี้ก็เป็นกีฬาเอเชียนเกมนะครับแบงคอกนะครับประเทศไทยอันนี้เป็นนี่นะครับเป็น1บาทเหมือนกันนะครับ1บาทมันจะมีหลายวาระนะครับแต่ละวาระก็ราคาไม่เท่ากันนะครับราคาดีๆหน่อยก็จะเป็นพวก1บาทแบบนี้นะครับเนี่ยเมื่อก่อนแพงเสด็จนิวัตรเหรียญละ100กว่าบาทนะครับตอนนี้ก็ในกลุ่มซื้อขายก็ไม่แพงนะครับ80 90บาทนะครับ70 80 90บาทนะครับแล้วก็มี WHO นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญตัวติดเหมือนกันนะครับผลิตรู้สึกว่าหลักล้านเหรียญนะครับน่าจะ1ล้านเหรียญ นะครับวาระนี้นะครับแล้วก็เหรียญ นี้ราคาดีสุดนะครับเป็นเหรียญ1บาทครุฑสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับนี่ครับก็มารีวิวให้ดูนะครับว่าเพจผมช่องผมเป็นเพจในลักษณะของการผมมาเป็นพ่อค้านะครับ
รับซื้อเหรียญเพื่อที่จะมาขายนะครับเหมือนกับเหรียญแบบเนี้ยนะครับก็จะคือจะเน้นรับซื้อแบบเป็นชุดซื้อจากแม่ค้าพ่อค้าในกลุ่มซื้อขายมากกว่านะครับเพราะว่าการซื้อมาแล้วมันจะได้แบบครบชุดเลยนะครับครบชุดซื้อง่ายแล้วก็ขายง่ายนะครับลูกค้านักสะสมเขาก็ต้องการแบบนี้นะครับแล้วบางท่านที่มีนะครับเหมือนกับมีเป็นเหรียญ2เหรียญแบบเนี้ยก็คือยังไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าเหรียญบางวาระในกลุ่มซื้อขายขายกันไม่กี่บาทนะครับก็ลองดูคลิปดูรายละเอียดก่อนแล้วกันนะครับว่าผมรับซื้อเหรียญอะไรบ้างเหรียญที่ผมรับซื้อไม่เหมือนนะครับอาจจะไม่เหมือนกับเพจอื่นๆช่องอื่นๆนะครับการรับซื้อแต่ละเพจแต่ละช่องไม่เหมือนกันนะครับผมเน้นซื้อมาแล้วก็ขายไปนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเหรียญแบบที่ผมสามารถซื้อมาแล้วขายได้ผมก็ซื้อนะครับเนี่ยช่วงไหนไม่มีเหรียญส่งมาขายก็หาซื้อเหรียญจากแม่ค้าในกลุ่มนะครับนี่นะครับเหรียญมีการซื้อขายกันจริงๆนะครับอันนี้ก็คือได้มาอีก5ชุดนะครับมีลูกค้าจองไว้นะครับ4ชุดนะครับผมเคยสั่งมาตอนแรกก็สั่งมาชุดเดียวแล้วก็ไม่พอนะครับสั่งมาเพิ่มอีก5ชุดแล้วก็มีลูกค้าจองไว้4ชุดนะครับแล้วก็ยังว่างอยู่1ชุดนะครับใครที่สนใจก็ลองทักมาดูนะครับถ้าเกิดว่าต้องการที่จะซื้อไปเก็บสะสมก็สามารถสอบถามได้นะครับอันนี้ก็มารีวิวให้ดูนะครับว่าเพจผมช่องผมรับซื้อแล้วก็ขายออกจริงๆนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ